นี่แหละครับคนบันเทิงตบเท้าฉลองความสำเร็จก้าวสู่ปีที่11โฟโนล็อกนำทัพโดย7หนุ่มสุดฮอตจากแดนกิมจิอย่างก็อตเซเว่นเจมส์ศิรายุต่อธนภพเจเจกฤษณภูมิเจมส์ธีรดลกัปตันชลธรก๊อตอิทธิพัฒน์เต๋าเศรษฐพงษ์และอีกครับข้างครับโดยวุฒิอนุวัฒน์เผยความพิเศษนะครับภายใต้ตัวเลข579เริ่มจากเลข5นะคะก็คือ SP5 Project นำ5วัยรุ่นสุดฮอตค่ะจากซีรีส์ดังทั้งบาสสุรเดชคิมมอนเต้คอปเตอร์แล้วก็ตีจัดโชว์เต็มรูปแบบครั้งแรกเลยค่ะและแฟนๆก็สามารถร่วมสร้างโชว์ครั้งนี้ได้ด้วยซึ่งเลข7คือ7หนุ่มก็อตเซเว่นปีนี้กลับมาอีกครั้งกับ2018 ก็อตเซเว่น World Tour in Bangkok เรียกว่าจัดเต็มและยิ่งใหญ่กว่าเดิมสุดท้ายหมายเลข9นะครับคือ Project 9 by 9เป็นการรวมตัวของไอดอลชื่อดังเมืองไทยไม่จำกัดค่าย9คนมาแสดงร้องและก็เต้นครับเราเริ่มต้นจากการที่เราสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อรองรับการทำงานนะครับโดยการที่ครึ่งนึงของตึกนะครับจะเป็นส่วนของการพัฒนาศิลปินทั้งหมดนี่คือเป็นนั่นหมายถึงว่าเราจะก้าวสู่ Business Content Provider อย่างในส่วนของ Entertainment อย่างแท้จริงนะครับจากเดิมอาจจะแค่นำเข้าตอนนี้เราเริ่มผลิตของเราเองนะครับก็อยากจะฝากผลงานที่จะออกมานะครับทั้ง3โปรเจกต์นี้นะครับทั้ง5ทั้ง7ทั้ง9นะ SG5 ในบรรดาลูกศิษย์ก็อต7นะครับคุณจะได้เจอความเป็นรูปแบบใหม่ๆภายใต้โฟโนล็อกครับผมจริงๆเลยผมไม่อยากใช้คำว่าแบบพวกเราพร้อมมากเงี้ยเพราะแบบบางครั้งคือเรารู้สึกว่าทุกคนจะสื่อจากพวกเราได้เองหลังจากที่วันที่27นี้เป็นต้นไปทุกคนจะรู้ว่าสิ่งที่พวกเราพูดว่าเราเต็มที่นะครับเราพูดจริง